สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปชมนะครับเนื้อพระที่มีลักษณะใกล้เคียงนะครับกับพระที่อยู่ในงานประมูลนะครับที่มีการประมูลไปมูลค่า 6.5 ล้านบาทนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยทางวิทยาสันดาเราเองเนี่ยก็ได้ตรวจนะครับในทุกๆองค์ก่อนที่ทำการประมูลก็คือตรวจเนี่ยรับรองนะครับตามมาตรฐาน ISO จากนั้นเนี่ยก็ทำการประเมินราคานะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในกระบวนการของงานประมูลอันนี้หลายคนก็ถามเข้ามาครับว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับกับในลักษณะของผิวซึ่งองค์ที่จะให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับต้องบอกว่าลักษณะของพิมพ์เนี่ยอาจจะคนละพิมพ์กันนะครับกับองค์ที่มีการประมูลแต่ว่าเรามาศึกษานะครับเพื่อดูในลักษณะของเนื้อหาของผิวถามว่าอันนี้ทำเพื่ออะไรครับต้องบอกว่ามาตรฐานในการประเมินนะครับราคาพระเนี่ยจำเป็นจะต้องนำข้อมูลที่มีการประมูลนะครับหรือมีมูลค่าจริงเนี่ยนำเข้ามาเปรียบเทียบเป็นข้อมูลเป็นดัตเตอร์เบสนะครับแล้วก็มีการปรับอันนี้ก็คือเป็นตามกระบวนการมาตรฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์สองสามเรื่องครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของงานประกวดพระนะครับPSDA Award ครั้งที่3ซึ่งเป็นงานประกวดที่ได้มาตรฐาน ISO นะครับงานนี้ก็หลายคนถามทำไมไม่เอาพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานอีกนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเราประกวดเนี่ยเราอยากได้พระแหละนะครับแต่ว่าการที่เราเลือกพิมพ์ที่คนมีน้อยมาเนี่ยอันนี้คือเชิงอนุรักษ์ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเผยแพร่สนับสนุนด้วยนะเพราะพระสมเด็จมีหลายพิมพ์นะครับในหลายๆตำราซึ่งรอบนี้ก็จะมีพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์ JDพิมพ์เกศบัวตูมพิมพ์ปรกโคพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ฐานคู่ทั้งหมด6พิมพ์นะครับซึ่งใครที่ส่งประกวดครั้งนี้นะครับคนที่ได้รางวัลที่1ก็จะได้รับการนะครับใบประเมินราคาให้ด้วยนะครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์ที่1เซอร์ไพรส์ที่2ครับก็คือทุกคนที่ส่งพระเข้าประกวดในรอบนี้นะครับกับมูลที่พลังบุญเนี่ยนะครับในค่าประกวด 2,000 บาทนะครับมีการจัดงานที่ไอคอนสยามครับโรงภาพยนตร์เดี๋ยวดูว่าปีนี้จะรอบนี้จะเป็นโรงภาพยนตร์ไหนนะครับเราจัดเนี่ยนะครับสกรีน X มาแล้วจอที่กว้างที่สุดนะครับ IMAX จอที่ใหญ่ที่สุดเราก็จัดมาแล้วนะครับคราวนี้ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าจะมีการนะครับมอบพระที่ระลึกนะครับแทนถ้วยรางวัลนะครับเป็นเหรียญหน้ารูปเหมือนสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะครับให้กับทุกองค์ที่ส่งเข้าประกวดนะครับแต่จะมีความต่างกันองค์ที่เป็นที่1ก็จะมีเหรียญสีหนึ่งนะครับลงยาแบบหนึ่งนี้บอกใบให้ก่อนจะเห็นของจริงนะครับรางวัลที่2 3 4 5และชมเชยนะครับทุกคนนะครับจะได้เหรียญทั้งหมดแค่แตกต่างกันเฉยๆและมีความเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับแต่อีกอันนึงที่คนถามเข้ามาเยอะก็คือแม่เหล็กแรงสูงนะครับตอนนี้เปิดมาแล้วครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราสั่งนะครับจากต่างประเทศเข้ามาที่เป็นวัตถุดิบแล้วเข้ามาสร้างกระแสในไทยซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตเยอะมากว่าแม่เหล็กดังกล่าวเป็นแม่เหล็กพิเศษนะครับเรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นแม่เหล็กไรเอิร์ธนะครับแล้วก็มีกระบวนการนะครับในการสร้างสนามขึ้นมาเฉพาะเลยเพราะนั้นท่านไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะอันนี้พิเศษจริงๆครับและเป็นรุ่นที่พิเศษมากนะครับมีความเสถียรมีความแม่นยำนะครับมากกว่า 4,500 เกาตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ช่วยอีกหนึ่งเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ISO ในการเช็คนะครับเอาละครับอันนี้ผมประชาสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวเราไปชมพระกันครับพระสมเด็จองค์ตัวอย่างนี้ที่ท่านเห็นนะครับก็ผมก็จะพยายามนะครับให้แสงและภาพที่ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกับองค์จริงที่สุดนะครับอันนี้ก็คือจะมีลักษณะผิวนะครับใกล้เคียงนะครับกับองค์ที่มีผ่านการประมูลไปแล้วมีมูลค่าถึง6.5 ล้านนะครับอันนี้เรามาดูมาเป็นองค์ความรู้นะครับคือพระเนี่ยจะเป็นลักษณะผิวผงเกสรพระในลักษณะนี้นะครับถ้ามีการใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยผิวข้างนอกเนี่ยจะมีลักษณะหนึบนุ่มและนุ่มฟูนะครับแต่ว่าที่เราเจอก็คือสภาพก็คือสมบูรณ์นะครับโดยพิมพ์ท่านเห็นเนี่ยเป็นกลุ่มพิมพ์สุโขทัยนะนี่คือเกศทะลุซุ้มนะครับก็คืออันนี้ไม่ได้ดูที่พิมพ์นะจะให้ดูที่ผิวนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะพระจะแห้งนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เราเรียกว่าเหมือนกับแป้งโรยพิมพ์ก็คือจะขาวๆองค์จริงที่เห็นเนี่ยจะเกือบขาวทั้งองค์นะครับแต่ว่าเวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำตาลเยอะหน่อยนะครับ
ก็คือตรงนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตจากปูนเปลือกหอยนี่แหละจะขึ้นขาวแซมมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ผิวก็จะแห้งนะครับแห้งมากนะครับจริงๆด้านในลึกๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพระหนึกแกร่งแต่ผิวเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มผงเกสรเยอะแล้วก็จะมีความธรรมชาติเนี่ยของลักษณะของที่เราเรียกแป้งโรยพิมพ์นั่นแหละแต่จริงๆก็คือกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตจากปูนขาวนะครับที่ลอยออกมาที่ผิวทำให้ลักษณะเนี่ยมีลักษณะขาวนวล นะครับองค์จริงเนี่ยจะออกค่อนข้างขาวนะครับแล้วก็ผิวออกเป็นลักษณะสีน้ำตาลแต่จะไม่ค่อยเหลืองนะครับเดี๋ยวลองดู2กล้อง 10x ดูครับนี่ครับลักษณะจะประมาณนี้ครับนะครับก็คือจุดที่เหมือนมีแป้งโรยพิมพ์ก็จะค่อนข้างออกขาวหน่อยนะครับออกขาวหน่อยส่วนที่ไม่โดนเลยก็จะออกสีน้ำตาลนะครับออกสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับคือพระเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกับอีกองค์หนึ่งผมให้ดูตัวอย่างนะครับก็จะออกเป็นแนวนี้นะครับก็คือองค์นี้เป็นพิมพ์อะไรครับพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับคนละพิมพ์กันกับพิมพ์ในนั้นแต่ผมให้ดูผิวนะครับเห็นไหมครับนี่ก็มีเส้นพระประธานนะครับอกเป็นตัว V ใหญ่นะครับเกศจริงๆแหลมเป็นกลวยจรดซุ้มทะลุเล็กน้อยอันนี้เป็นแล้วมีกรอบกระจกอันนี้เป็นกลุ่มพิมพ์อู่ทองแบบหลวงวิจารณ์นะครับแต่ให้ดูผิวครับนี่คือผิวก็คือเป็นลักษณะผิวพงเกสรแล้วก็มีขาวๆเหมือนแป้งโรยพิมพ์เห็นไหมครับสององค์นี้นะครับเป็นธรรมชาติผิวแบบเดียวกันนะครับซึ่งเวลาดูด้วยตาเปล่าจริงๆองค์พระจะออกขาวนวลเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบได้ว่าเวลาดูกล้องแล้วจะเหมือนกันไหมนะพระลักษณะแห้งนะครับลักษณะแห้งสององค์นี้นะครับถ้าใช้โดนเหงื่อไปเรื่อยๆเนี่ยครับจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าพระหนึกนุ่มนุ่มฟูซึ่งผิวด้านในนะครับจะเป็นแบบองค์นี้อันนี้คือกลุ่มที่เป็นแป้งโรยพิมพ์ขึ้นไม่ค่อยเยอะก็คือกลุ่มที่เป็นปูนคาร์บอเนตนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตแต่ว่าผิวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เผื่อท่านไปเจอที่ไหนนะครับเนี่ยสภาพคือแห้งมากนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับด้านในจริงๆองค์พระจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าบางคนบอกลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยเพิ่นว่าของจริงเนี่ยก็มีท่านที่ประมูลไปแล้วนี่ก็เลยให้ดูผิวที่มีลักษณะใกล้เคียงนะครับเพื่อให้เป็นองค์ความรู้นะครับสำหรับแต่ละท่านส่วนเรื่องประวัติพระหรือเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับผมได้มีทำหลายๆคลิปไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าตอบคำถามนะครับแฟนคลับทุกคนที่พยายามถามเข้ามาว่าผิวพระลักษณะเป็นยังไงเนื้อแบบไหนนะครับได้ชมไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของการบูชาพระสมเด็จนะครับต้องบอกว่าเรื่องมูลค่าเรื่องราคาเนี่ยนะครับอันนี้เราแยกกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าถึงคุณค่าก่อนที่ให้ชมคือให้เข้าถึงคุณค่าของพระนะครับพระทุกองค์นะครับสร้างมาเนี่ยมีคุณค่าแต่เราจะพูดถึงเรื่องของหลักการบูชาพระสมเด็จที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยนะครับหรือพระเครื่องทั่วไปเนี่ยต้องบอกทุกท่านว่าในมงคล38ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าถ้าอยากมีมงคลเนี่ยนะครับคือชีวิตที่มีความเจริญงอกงามดีขึ้นเนี่ยต้องทำ38ข้อมีอยู่ข้อหนึ่งครับคือข้อที่3นะครับปูชานังจะปูชนียานะครับก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาถือเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่บุคคลที่ควรบูชานะครับคือใคร1เลยมีแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับแต่สิ่งที่ท่านบุคคลที่ท่านยกย่องก็คือบุคคล4นะครับมีองค์ประกอบย่อยเนี่ยเป็น8บุคคลด้วยกันนะครับก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะครับสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือบุคคลที่อยู่ในเส้นทางนี้แล้วกับอีกบุคคลอีก4ก็คือปฏิผลหรือผลทั้งหมดนี้ก็คือผู้ที่ได้ผลอย่างนั้นแล้วนี่คืออริยบุคคลคือบุคคลที่ควรบูชานะครับเราเป็นมงคลก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาคราวนี้วิธีบูชาคืออะไรบูชาก็มี2บูชาคืออามิตรบูชาและปฏิบัติบูชาอามิตรบูชานี่ก็คือการมอบให้นะครับสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนต่างๆถามว่าอามิตรบูชาเนี่ยมีอานิสงส์ไหมมีครับท่านไปดูได้เลยชาดกต่างๆเนี่ยบุคคลที่เคยทำบุญกับพุทธเจ้าในอดีตพระอริยสงฆ์อดีตเนี่ยท่านก็จะมีการเล่าว่าได้อานิสงส์อะไรบ้างหรือการทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์อะไรกับพระอรหันต์มีอานิสงส์ไงนะครับทั้งหมดเนี่ยมีหมดแต่ว่าอานิสงส์ที่เกิดจากอามิตรบูชาเนี่ย
ไม่เพียงพอที่จะทำให้หลุดพ้นจากภัยของวัฏฏะสงสารคือภัยที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พุทธองค์นะครับทรงยกย่องก็คือการปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานะครับเริ่มง่ายๆเลยครับมรรคมีองค์8อันนี้ครับคือเส้นทางแห่งการดับทุกข์ใช่ไหมครับเราก็ทราบแล้วมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างนะครับมีตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะครับสัมมาวายามะสัมมาสังกัปปะนะครับสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับทั้ง8ผมอาจจะพูดไม่เรียงกันนะครับแต่โดยสรุปทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เป็นศีลสมาธิปัญญานะครับซึ่งแน่นอนครับการปฏิบัติบูชาเนี่ยพุทธเจ้าทรงยกย่องเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะพาท่านพ้นภัยคราวนี้การบูชานะครับเรามีพระสมเด็จเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการที่ท่านมีพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็คือคุณของท่านคืออะไรครับพระมหากรุณาธิคุณใช่ไหมครับพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณ3อย่างเนี่ยง่ายๆนะครับระลึกถึงคุณท่านและระลึกถึงคำสอนของท่านการสวดมนต์อย่างน้อยที่สุดท่านสวดมนต์จะบทใดก็ได้จะบทเยอะก็ได้บทยาวก็ได้บทสั้นก็ได้การสวดมนต์นั้นคือการที่ทำให้จิตเราเนี่ยน้อมเข้าไปสู่กระแสธรรมท่านสวดมนต์นะครับช่วงที่สวดมนต์ผิดศีลนะครับไม่มีนะครับศีลได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับณเวลาที่สวดมนต์เนี่ยศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วสมาธิเห็นไหมครับจิตเราเนี่ยต้องมีอะไรครับมีสตินะครับจดจ่ออยู่กับบทสวดไม่วอกแวกไปไหนไม่มีอะไรรบกวนได้ยิ่งบทยากๆอาจจะผิดจะถูกสุดท้ายเกิดศีลสมาธิและนำไปสู่ปัญญาจะได้มากได้น้อยเนี่ยมีผลหมดนะครับแม้ว่าผลการสวดอาจจะไม่ได้มีการระบุอานิสงส์ไว้โดยตรงแต่การปฏิบัติตามเนี่ยเป็นการเข้าสู่การศึกไตรสิกขานะครับก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาทางพุทธกับปัญญาทางโลกเนี่ยนะครับเป็นคนละเรื่องกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าความจริงในโลกเนี่ยมีเยอะแต่ที่พาให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยนะครับมีอยู่แค่กำมือเดียวเหมือนใบไม้ในป่าไผ่หยิบมาแค่กำมือเดียวนั้นความจริงในโลกนี้มีเยอะครับความจริงทางฟิสิกส์ใช่ไหมครับทำปีกเครื่องบินแบบนี้บินได้ของตกจากที่สูงมีกฎแรงดึงดูดเข้าใจก็สร้างเครื่องบินได้เข้าใจกฎเข้าใจธรรมชาติความจริงแบบนี้ได้แต่เป็นความจริงแบบโลกความจริงแบบธรรมพุทธศาสนาปัญญาที่คือปัญญาที่มองเห็นเหตุแห่งทุกข์มองเห็นทุกข์มองเห็นเหตุแห่งทุกข์มองเห็นหนทางดับทุกข์มองเห็นความดับทุกข์อันนี้คือเห็นความจริงในอริยสัจ4นั่นคือปัญญาของพระพุทธงั้นท่านห้อยพระท่านระลึกถึงคุณพุทธเจ้าท่านสวดมนต์ก็ดีอะไรก็ดีเป็นการน้อมนำจิตนะครับให้เข้าสู่กระแสที่ถูกต้องกระแสทางธรรมพอมีศีลสมาธิปัญญาปุ๊บเนี่ยมีความเห็นชอบสมาธิทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับสมาธิทิฏฐิสัมมาสังกัปปะดำริชอบนะครับมีความเห็นถูกดำริออกจากตัณหากามต่างๆเห็นไหมครับก็จะไปสู่การสัมมาวาจาพูดจาที่ดีสัมมากัมมันตะกระทำที่ดีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชอบที่ดีแล้วก็ไปนะครับสู่สัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยคือมรรคในองค์8เราอาจจะพูดแล้วไม่ถึง 100% แต่ว่าเป็นการน้อมนำค่อยๆเข้าไปสู่จุดนั้นนะครับเพราะนั้นคนที่ห้อยพระแล้วเห็นในคุณค่าของพระเครื่องผมเชื่อว่าอันนี้แหละเข้าไปสู่กระแสที่แท้จริงนะครับแล้วที่สำคัญคือจิตเราเนี่ยมันมีความน้อมเข้าไปทางนี้นะครับคนเนี่ยคุ้นกับความทำความดีคุ้นกับสิ่งที่ดีย่อมยากที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำก็น้อยลงนะครับผมเชื่อว่าพระเครื่องนะครับที่ถ้าเราศรัทธาแบบถูกต้องนะไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเราถ้าเรามองเป็นวัตถุนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับของโบราณของเก่าของมีมูลค่าแยกกันนะครับระหว่างมูลค่าและคุณค่าดังนั้นสิ่งที่เรามาพูดในตอนสรุปบทเนี่ยคืออยากให้ท่านเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงนะเมื่อถึงคุณค่าแท้จริงเนี่ยมีพุทธศาสนสุภาษิตที่บอกธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและเมื่อจิตใจท่านโน้มมาทางนี้มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพาเข้าไปสู่การพ้นจากภัยอะไรครับภัยในวัฏฏะสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าเราจะหลุดมากหลุดน้อยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแล้วแต่บุคคลนะครับแต่ผมเชื่อว่าผู้ที่ศรัทธาในพระเครื่องและมองเห็นคุณค่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านสวดมนต์ท่านเข้าถึงจิตเนี่ยอยู่ในเส้นทาง
แห่งความดีงามและเรื่องการทำผิดทำไม่ดีเนี่ยนะครับน้อยนะครับและเนี่ยคือเป้าหมายนะครับที่เรานะครับมองเรื่องคุณค่าเป็นหลักนะครับการประกวดเราก็จัดพิมพ์คนมีน้อยเราก็จัดนะครับเพื่อเห็นคุณค่าเพราะอะไรครับวันนี้ท่านพบว่าท่านได้ตรวจท่านได้ประกวดพระองค์นี้นะครับอัตรามาตรฐานพิเศษสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วใช่น่าจะเป็นพระนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความปิติความสบายใจอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับเราในการที่จะเดินหน้าต่อนะครับแต่ใครจะเดินเข้าไปถึงหลักธรรมที่สุดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละท่านแล้วแต่กำลังใจของท่านพระสมเด็จถือว่าเป็นกำลังใจหนึ่งนะครับยิ่งอยู่กลุ่มของเราเนี่ยนะครับใช่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้ที่ท่านคือส่องพระแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับดูเรื่องของธรรมะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ